อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่รัฐบาลก็มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดและก็จริงจังเช่นเดียวกันก็คือการป้องกันการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถดําเนินการจับผู้กระทําความผิดได้หลายรายเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเนื่องจากว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการปล่อยให้มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0่นล้านบาท นี่ยังไม่รวมครับส่งผลกระทบไปยังถึงเกษตร,รกรผู้ปลูกพืชไร่ที่เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นปลายข้าว<ะ>หรือว่าข้าวโพดท,ที่จะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไปเช่นเดียวกันมีการประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าอีก40,000ล้านบาทครับมาดูข้อมูลจากภาครัฐกันบ้างนะคะประเทศไทยก็ผลิตอาหารศาตว์ปีละ20ล้านตันค่ะแล้วก็ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ4.8แสนตันมีกเกษตรกรไทยปลูกข้าวโพดนะคะอยู่ที่4 0 0 0 0 4 4 0 0 0ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า4 2 0 0 500ล้านบาทต่อปีเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีมันเส้น1ล้านตันมีกากถั่วเหลืองที่กเกษตรกรไทยผลิตได้อีก2-3หมื่นตันต่อปีส่วนปลายข้าวและรำข้าวที่ใช้ค่ะอยู่ที่ราวๆ2ล้านตันถ้าผู้เลี้ยงหมูต้องเลิอกอาชีพนี้ไปก็แน่นอนนะคะว่าจะทําให้มูลค่าเนี่ยมีความเสียหายแล้วก็หายไปถึงประมาณ3,100ล้านบาทด้วยกันนะคะเท่ากับว่าถ้ามีปัญหาหมูเถื่อนเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกอาหารสัตว์ด้วยนะคะ ก็จะเป็นมูลค่าราวๆ7 0 0 0หมืล้านบาทต่อปีค่ะถือว่ากระทบเศรษฐกิจภาพรวมของไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะดังน,น,นั้นนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยถือได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกระทบกับระบบความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ขยายผลเป็นลักษณะลูกโซ่ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีการดําเนินการจริงจังเกีับเรื่องนี้และยังปล่อยไว้นี่ยังไม่รวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคระบาดที่จะตามมาได้อีกเรื่องของการกระทบกับกลไกตลาดกับเกษตรกรผู้ เลี้ยงหมูโดยตรงดังนั้นนี่จึงเป็นความสําคัญนะครับที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงเพราะว่าถ้าหากว่ายังคงปล่อยปละละเลยไปเกษตรกรจะได้รับผลกระทบขาดทุนจากการเรื่องของการเลี้ยงสุกรและอาจจะต้องสุดท้ายนะครับเลิกกิจการกันไปแล้วก็อาจจะต้องทําให้ประเทศไทยนั้นหันไปพึ่งพาการนําเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศแทน วันนี้เราจะไปติดตามภาพรวมนะครับเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามเรื่องของการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนไม่ให้กระทบกับกเกษตรกรไทยติดตามได้จากรายงานครับนายอุดมศักดิ์แก้วจันวงเลขาธิการชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าอาชีพเลี้ยงหมูเป็นอาชีพที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุนไม่ต่างกับอาชีพอื่นเพราะเป็นห่วงโซ่สําคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการผลิตหมูของไทยปีละ19 2 0ถึง20ล้านตัวเพียงพอต่อก,การบริโภคในประเทศไม่จำเป็นต้องนำเข้าแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาหมูเถื่อนตัดตอนเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมากจากการถูกหมูเถื่อนเข้ามาทดแทนเพราะขายราคาที่ต่ำกว่าหากปัญหาย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วผู้เลี้ยงหมูไทยต้องทยอยออกจากอาชีพร้ายที่สุดผลผลิตไม่เพียงพอต่อก,การบริโภคอาจทาให้ไทย พลิกไปเป็นประเทศผู้นําเข้าเนื้อหมูได้ทําลายเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวโดยการเลี้ยงหมูไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะคนเลี้ยงเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตและปัจจัยสนับสนุนในห่วงโซ่อีกหลายด้านโดยเฉพาะการผลิตพืชไร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วเหลืองมันสำปะหลังหากเกษตรกรเลี้ยงหมูต้องเลิอกอาชีพผู้ปลูกพืชไ,ไร่ก็ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตราคาจะตกต่ำตาม,ตามกลไกตลาด ก็จะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่เลขาธิการชมรมผู้เลี้ยงสุกรปลายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังกล่าวได้ว่าถึงแม้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจังแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินคดีกับนายทุนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดได้ที่สําคัญยังมีหมูเถื่อนอีกจํานวนมากที่เล็ดลอดออกมาสู่ตลาด ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตหมูไทยเข้าสู่ตลาดเช่นกันทําให้ปริมาณเกินความต้องการและราคาหมูตกจนเกษตรกร,ร,กรต้องอยู่ในสถานะขาดทุนจึงอยากให้เร่งรัดการจับกลุมและปิดคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ราคาหมูเป็นไปนตามอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐพบว่าประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์ปีละ20ล้านตันใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ4ล้าน8แสนตัน มีเกษตรกรไทยปลูกข้าวโพด444,000ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า42,500ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีมันเส้น1ล้านตันและกากถั่วเหลืองที่เกษตรกรไทยผลิตได้อีก2-3 0 0 0 0ตันต่อปีขณะที่ปลายข้าวและรำข้าวที่ใช้2ล้านตันหากผู้เลี้ยงหมูต้องเลิอกอาชีพไปปริมาณการใช้ปลายข้าวและรำข้าวจะหายไปมีมูลค่ามากถึง31,000ล้านบาท เท่ากับว่าปัญหาหมูเถื่อนได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า70,000ล้านบาทถือว่ากระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ทำการ,กรเกษตรเป็นหลัก นี่คือในแง่ของฝั่งผู้ผลิตที่กระทบกับเกษตรกรโดยตรงนะครับแต่หากว่ายังปล่อยปละให้มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนแบบผิดกฎหมายเข้ามาภายในประเทศอีกนี่ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบไปยังผู้บริโภค,คที่มีความเสี่ยงจะบริโภคเนื้อหมูที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและโรคระบาดตามมาได้อีกนะครับนี่จึงเป็นความสําคัญที่รัฐบาลชุดนี้จําเป็นจะต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดก,การติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเดน,นครับ